ุณภาพเพื่อหุ่นดีและผิวสวยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วก็บรรดานักเรียนที่นั่งเรียนในห้องเรียนวันนี้มีเรื่องหลายเรื่องที่จะพูดเอาสั้นๆแล้วกันนะเขาให้โฆษณาก็โฆษณาไปมีเงินซื้อก็ช่วยซื้อ SCB ไม่มีเงินก็ไม่ว่ากันเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะฮะเครื่องฟอกอากาศเหลืออยู่ไม่มากแล้วนะฮะนวัตกรรมเยอะมากก็คือสรุปเป็นเครื่องฟอกอากาศที่ดีที่สุดยี่ห้ออื่นสู้ไม่ได้จบนะฮะไม่ต้องพูดอะไรมากกว่านี้นะฮะสั่งซื้อได้ STV Call Center ส่วนใครหัวล้านก็ซื้อ Flourish Lift ได้ตอนนี้มีขายแล้วนะฮะผมร่วงศีรษะล้านเป็นตัวอย่างให้ใช้ไปแล้ว1ปีผมเป็นอย่างนี้อย่างที่บอกแอนไปเมื่อเช้านี้ว่าใช้ได้ดีแต่อย่าทำ6ก็แล้วกันนะฮะแล้วก็มีอะไรกันที่ใช้ขายไม่มีละมาเราไม่ได้คิดที่จะปิด HTV แววข่าวมาจากไหนคุณเห็นผมเป็นคนยอมแพ้ง่ายขนาดนั้นใช่เหรอแต่ว่าเรากำลังจะปรับองค์กรใหม่เพราะว่าตั้งแต่มีคสช.มาเนี่ยโปรแกรมของเราเนี่ยไม่ได้ถูกปรับเลยแม้นิดเดียวคนที่อยู่กับเรามาเนี่ยอยู่มาตลอดทั้งที่เราลำบากมากเราก็ไม่อยากจะตัดปล่อยแต่วันนี้มาถึงสุดท้ายแล้วที่เราต้องบอกพรรคพวกเราหลายคนว่าเฮ้ยเราต้องย่อขนาดส่วนขององค์กรเราเล็กลงนิดนึงไม่นิดนึงเยอะพอสมควรเพราะคนเราเยอะมากเราไม่ได้ปล่อยคนของเราไปเลยแม้แต่คนเดียวเพราะที่นี่เป็นคนซึ่งเห็นอกเห็นใจคนเยอะแต่วันนี้เราจำเป็นต้องปล่อยคนออกไปเพื่อให้คนลงมามีจำนวนขนาดความเหมาะกับสิ่งที่เราจะทำวันนี้คนไม่ค่อยดูโทรทัศน์กันหรือถ้าจะดูก็ดูเป็นเฉพาะรายการอย่างเช่นรายการที่รายการข่าวคุณเติมศักดิ์กับคุณเก๋อุษณีรายการคุณโสพลรายการของผมวันอาทิตย์หรือว่ารายการคุณแอนรายการของนุกโน่นนี่นั่นนะฮะพอดูจบแล้วตัวเองชอบรายการนั้นพอจบแล้วจบเลยตัวเองก็พลิกไปดูช่องอื่นๆหรือว่าไปดูหนังคนดูโทรทัศน์ดูน้อยลงเยอะเพราะว่าในสังคมที่ไร้สาระแบบนี้ก็เลยทำให้คนเนี่ยไร้สาระมากขึ้น HTVจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะให้จุดยืนของเราเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงการต่อสู้ฟันฝ่ากับคนชั่วร้ายอย่างเหมือนเดิมไม่ท้อถอยนะฮะมีคนถามผมบอกว่าเหนื่อยไหมเห็นคนก็บอกคุณสุทธิปลงแล้วผมปลงในลักษณะที่ว่ามันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละแต่การปลงไม่ได้แปลว่าผมจะนั่งเฉยๆผมก็ทำอย่างสุดความสามารถเท่าที่ผมจะทำได้แต่สิ่งซึ่งผมกำลังจะปรับองค์กรก็คือว่าผมจะเอาพรรคพวกที่เป็นพวกฮาร์ดคอร์ที่อยู่กันมานานทุกคนจะต้องมานั่งคุยกันแล้วบอกว่าเฮ้ยต้องทำมากกว่าที่ทำนะต้องลงไปบนสนามนะฮะอาจจะมีการนุกอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนิดหน่อยอาจจะรายการเช้าอาจจะไม่ใช่มานั่งอ่านข่าวอีกต่อไปเพราะว่ามีแต่คนแข่งกันทำข่าวใช่ไหมทุกช่องมีหมดน่าเบื่อหน่ายแต่ถ้าเปิดขึ้นมาปังปั๊บลุกไปยืนอยู่ตรง Impact เมืองทองคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองที่พาลูกมาสอบค่าเตรียมบางคนถือข้าวกล่องมาให้บางคนรถติดต้องให้ลูกลงตรงกลางทางด่วนแล้วเดินมาเพื่อมาสอบให้ทันจำนวนคนเข้าสอบ 4-5 หมื่นคนแล้วก็รับแค่50คน60คนตรงนี้นะฮะที่เป็นส่วนที่ ASCB จะลงไปลึกมากขึ้นลงไปสัมผัสประชาชนลงไปให้คนรู้ว่ามันจะเป็นบ้ากันหรือไงมาเรียนกัน 6-7 หมื่นคนมาสอบกันเพื่อเอาคน60คนแล้วไอ้โรงเรียนที่เหลือในประเทศไทยเนี่ย
มันคือสุสานหรือไงหรือมันคือโรงขยะนั่นคือความคิดของพ่อแม่หน้าที่ของนุกหน้าที่ของปุ้ยจะต้องเอาออกมาหรือว่าในหมียุทธยงลิ้มเลิศวาทีอาจจะต้องลงไปเดินแถวตลาดถามว่าวันนี้มีเงินใช้บ้างไหมไม่มีทำไมถึงไม่มีเพราะอะไรขายของไม่ออกขายของไม่ออกตั้งแต่เมื่อไหร่ยังโดนรีดไถอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านั่นคือลักษณะของนิวส์วันที่จะต้องเดินหน้าต่อไปแล้วคุณว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วข่าวลือที่บอกผมถอยเนี่ยมันเป็นยังไงมันไม่ใช่มันเป็นเพียงการปรับยุทธวิธีแล้วก็ก้าวเข้าไปสู่สิ่งซึ่งคนอยากจะรู้คนอยากจะสัมผัสไปเจอของจริงแทนที่มันนั่งอยู่บนโต๊ะแล้วก็แข่งกันสวยผมเพิ่งบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยคนข่าว SCV ไม่ว่าจะเป็นคนที่พูดในรายการหรืออะไรก็ตามเนี่ยไม่จำเป็นต้องเอาเสื้อผ้าสวยแต่งยังไงก็แต่งอย่างนั้นมาไม่หนักกระบาลใครใช่ไหมไม่จำเป็นจะต้องมาโอ้ยเปิดช่องโดนโอ้ยไอ้นี่ยังกับนางฟ้าเปิดช่องนี้ไอ้นี่ยังก็เดินออกมาจากหนังสือแฟชั่นไม่ใช่คน SCV มันอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่อยู่ที่กระบาลถามคำถามถูกต้องไหมตอบคำตอบเป็นหรือเปล่ากล้าไหมที่จะถามคำถามที่ควรจะถามตรงนั้นนะหักไม่ใช่อยู่ที่เสื้อผ้าให้ไอ้พวกช่องบ้านนะมันแข่งเสื้อผ้ากันแล้วมาแข่งความเป็นความเป็นเจ้าหญิงกันทั้งนั้นอ่ะนะเดินออกมาหน้ายังก็ออกมาจากหนังสือโวกอะไรพวกนี้เพราะแล้วนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ SCV จะต้องมีเราจะเอาคุณภาพเอาสาระแต่ที่แน่ๆไม่มีเปลี่ยนแปลงเราจะต่อสู้กับความชั่วความผิดเราจะกล้าพูดเรื่องปตท.เราจะกล้าพูดเรื่องธรรมชโยเรื่องธรรมกายเราจะกล้าพูดเรื่องพลังงานเราจะกล้าพูดเรื่องความไม่ถูกต้องของสังคมโดยไม่บัญญาบัญญัติกับใครเลยเราจะกล้าพูดเรื่อง CP เราจะกล้าพูดเรื่องเสียเจริญเราจะกล้าทุกอย่างแต่ว่าสิ่งแรกเมื่อเราจะกล้าแล้วเนี่ยเราต้องพยายามอยู่ในสภาพที่เราขายของเราได้แล้วรายได้ที่เราขายของได้เอามาช่วย SCVให้มันห่างกันไม่มากนักให้มันห่างกันไม่มากนักนี่คือการปรับองค์กรในภาวะเศรษฐกิจถดถอยถ้ามองว่าการปรับองค์กร SCV ครั้งนี้ก็เท่ากับเป็นตราบาปให้รัฐบาลใช่ไหมว่าเศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมเราถึงต้องปรับถูกไม่ถูกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกช่องตอนนี้น้ำตาตกในทั้งนั้นแต่เพิ่น SCV นันนิวส์วันเป็นคนเปิดเผยใช่ไหมเวลาร้องไห้ร้องมาจริงๆเลยพวกกูแย่ไว้ตอนนี้แต่ต้องแก้ไอ้พวกนั้นมันกลืนน้ำตาของมันลงในน้ำลายแล้วผสมออกมาเป็นปัสสาวะใช่ไหมมันไม่กล้าพูดถูกไหมแต่แต่ละคนมันจะตายอยู่แล้วตอนนี้ต้องจ่ายค่าเช่าค่าไลเซนส์เดือนละ14 ล้านจ่ายค่าแรงจ่ายให้พวกอยากสวยอยากเท่อยากรออีกเงินเดือนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วนี่คือการปรับใหญ่ของ SCVเรามาดูแล้วโอ้โหเรามีรถที่ไม่ได้ใช้อยู่ทั้ง8 คันรถพวกปิกอัพเราจะขายทิ้งหมดใช่ไหมฮะเราก็ต้องดูว่าจากนี้ไปเนี่ยทำไมเราจะต้องมานั่งข่าวเช้าข่าวเที่ยงข่าวเย็นเหมือนชาวบ้านเขาถูกไหมมันรายงานข่าวนี่จะกี่ช่องเหมือนกันเราไปข่าวรายงานทำไมแทนที่เราข่าวเช้าข่าวเย็นข่าวเพราะว่าข่าวอะไรก็ตามมันก็จบลงด้วยข่าวที่ไร้สาระข่าวที่ถูกบังคับให้ทำถูกไม่ถูกสู้เราไปเอาข่าวของคนที่ไม่มีข้าวกินหรือข่าวที่คนขายของไม่ออกหรือข่าวที่คนถูกรีดไถหรือข่าวที่มีลูกแล้วเรียนหนังสือแล้วไม่รู้จะเข้าโรงเรียนไหนดีสอบก็ไม่ติดตรงนั้นก็ไม่ติดไม่มีปัญญาที่จะส่งเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนแพงตรงนี้นะฮะที่เป็นข่าวที่เราต้องการเราจะมีการถ่ายทอดสดมากขึ้นการสัมมนาอะไรที่ดี
เราจะไปถ่ายทอดสดแล้วเราก็จะมีคนลงไปบนพื้นที่เลยบนสนามเลยการสัมมนาใครมีความคิดยังไงเรื่องราวเกี่ยวกับไหนไม่เห็นด้วยการสัมมนาหรือว่าต้องการวิพากษ์วิจารณ์ใครก็ออกมากันให้ชัดๆแจ้งๆไปดีกว่าหรือเปล่าอย่างนี้มันดีกว่านี่คือ News One ทิศทางใหม่ที่เราต้องทำนะฮะเหมือนกับการประชุมของพวกกลุ่มพลังงานจะเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยแต่ถ้ามีเหตุมีผลเราไปถ่ายทอดสดให้เขามีคุยเขาจะได้มีเวทีเขาออกมั่งใช่ไหมเพราะวันนี้ไม่มีใครรายงานมีเฉพาะกลุ่มพวกเรารายงานมีผู้จัดการรายงานเว็บไซต์เรารายงานนิวส์วันเรารายงานนอกนั้นไม่มีใครรายงานเป็นทีเท่านั้นเองเหมือนอย่างกรณีธรรมกายมีใครรายงานอีกทุกวันนี้ไม่มีนอกจากเราคนเดียวที่รายงานเห็นไหมนี่มันชัดเจนเพราะเราทำหน้าที่ของเราอย่าไปกังวลทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้จังมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ต้องไปเสียใจขอให้รู้ให้เป็นสัจวาจาจากผมว่าผมปลงว่ามันเป็นของมันอย่างนี้แหละแต่ว่าผมไม่ได้ท้อถอยเพียงแต่ผมทำใจได้เท่านั้นเองแต่ว่าก็ยังเดินหน้าไม่หยุดยั้งไม่กลัวนิดนึงก็ไม่กลัวมากกว่านี้ก็ไม่กลัวอะไรก็ไม่กลัวกลัวอยู่อย่างเดียวเท่านั้นเองกลัวอย่างเดียวกลัวเมียด่าอย่างอื่นไม่กลัวเพราะฉะนั้นแล้วให้เข้าใจก่อนว่าเราไม่ได้ปิดตัวเราเองอย่างคนที่เขาบอกต้องขอบคุณอาสาสมัคร ASTV ที่บริจาคเดือนละพัน 2,000 มั่งสุดแล้วแต่เขาบอก 20,000 คนก็ได้ 10-20 ล้านเราก็อยู่ได้ละมันพูดง่ายแต่มันทำยากเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ผมเองก็เกือบจะหลุดปากมาแล้วว่าพี่น้องอย่ามาบริจาคให้ผมเลยทุกวันนี้พวกคุณก็ลำบากอยู่แล้วมีแค่ไหนกินแค่นั้นแต่พูดไปเดี๋ยวจะไปทำลายน้ำใจกันเพราะหลายคนให้เพราะเขารักเราเขาต้องการแชร์กับเราต้องการแชร์กับเราเหมือนกับที่คุณหมอนนท์เขาเอาปากกาผมด้ามหนึ่งเอาไปประมูลผมใช้มา15ปีด้ามนั้นเป็น limited edition ของมองบลังผูกพันกับมันมากผมเขียนอะไรเขียนความพิเศษเขียนจากตัวนี้เขาไปประมูลวันนี้ก็ได้มาแสนกว่าบาทเขาบอกที่ใจหายวาบเลยนะคนเราใช้ปากกามา15ปีปากกาคู่ชีพเดิมทีจะบอกหมอนนท์แล้วบอกหมอนนท์ขอเรียกคืนดีกว่าแต่เสียดายไม่เสียดายคนหลายคนก็อยากได้ปากกาผมนะฮะอยากได้ปากกาผมเอาไปไม่เป็นไรก็ถือว่าสำหรับผมแล้วขอให้เขียนอะไรก็ได้ด้วยอะไรก็ได้ก็คงจะเป็นปากกาหมึกซึมเพราะเป็นคนที่ไม่ชอบแข็งวันนี้ก็อธิบายเรื่องนิวส์วันเรียบร้อยแล้วทุกคนก็จะได้ยุติข่าวลือกันได้สักทีแต่จะมีความเจ็บปวดบ้างคนที่จะจำเป็นจะต้องจากนิวส์วันไปด้วยความจำเป็นเราจากกันได้ด้วยดีจากกันด้วยความเข้าใจเขาเห็นใจเราเรารักเขาเราประคองเข้ามาตั้งเกือบปีแล้วนะนิวส์วันไม่เคยมีรายได้เลยนิวส์วันมีรายได้อยู่ 3-4 อย่าง1จาก SMS เดือนละ200บาทตรงนี้ก็ไม่เพิ่มไม่ลดนะฮะอันที่สองจากการขายน้ำมันมะพร้าวอันที่สามจากการขายของแล้วมีอยู่แค่นี้นะอันที่สี่เรากำลังจะมีสินค้าหลายอันมาอันที่สี่ก็คือเครื่องฟอกอากาศอันที่ห้าเครื่องทำน้ำด่างเครื่องทำน้ำด่างก็ยังขายได้เดือนละ100 เครื่องเดือนละ100 เครื่องนะฮะอันนี้ก็น่าจะขายได้ดีแต่ผมไม่รู้จะโฆษณาอย่างไรผมขายของไม่เป็นเอาเป็นว่าถ้าผมใช้แล้วผมแฮปปี้กับมันขอให้เชื่อว่ามันดีนะฮะในห้องนอนผมก็เปิดไม่มีกลิ่นบ้าบอคอแตกห้องทำงานก็เปิดห้องรับแขกก็เปิดนะฮะงั้นถ้าใครอยากจะซื้อเครื่องฟอกอากาศถ้ามันจำเป็นต้องเปลี่ยนเอาไอ้เครื่องเป่าอากาศซึ่งเราโดนหลอกมาทิ้งไปซะเอานี้ไปก็ได้นะฮะเอาละวันนี้ขอผ่านตรงนี้ไปก่อนจบมีใครมีคำถามถามไหมฮะเรื่องนิวส์วันถ้าไม่มีจะได้เดินหน้าต่อนะครับวันนี้มีเรื่อง ที่สำคัญอยู่ 3-4 เรื่องวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยทำไมผมถึงบอกว่าผมจะไม่บอกหัวข้อในการสอนหนังสือ เพราะว่ามีหลายๆเรื่องเนี่ยบอกไม่ได้อะไรก็ตามมันจะเกิดขึ้นบางทีมันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้
แล้วผมอยากพูดแล้วเราไปแจ้งล่วงหน้าแล้วเราไม่มีใช่ไหมฮะวันนี้เราจะพูดหลายเรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นเรื่องเก่าคือเรื่องที่เราติดค้างเอาไว้ของมลภาวะของเมืองจีนเอามาดูกันสักนิดหนึ่งที่สัญญากันเอาไว้แล้วจะต่อด้วยควันปกคลุมเมืองเชียงใหม่เมืองทางเหนือเสร็จหมดจากนี้แล้วเราค่อยไปต่อในเรื่องของ IS Islamic State ซึ่งมีทฤษฎีอันหนึ่งน่าสนใจมากผมจะนำเสนอและคิดตามผมมาแล้วอาจจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดและก็อาจจะเห็นด้วยกับผมอันสุดท้ายคือผมตั้งหัวข้อว่าเรามาถึงตรงนี้วันนี้ได้ยังไงน่าสนใจคือมาถึงตรงนี้วันนี้เนี่ยมันต้องมีที่มาที่ไปถ้าผมบอกว่าเหตุการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนไปทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดจากวันที่9กันยายนวัน11กันยายนปี2544คศ2001ที่World Trade ระเบิดจะเชื่อผมไหมทักษิณเนี่ยเป็นผลพวงของ91 2544 2001ถ้าไม่เชื่อตามผมอ่ะแล้วทุกคนก็จะอึ้งไอ้ห่าไม่เคยคิดเว้ยไม่เคยคิดนะอันนี้น่าสนใจมากแล้วผมก็บอกว่าทักษิณจริงๆแล้วเนี่ยเป็นตัวละครตัวหนึ่งในกระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาในประเทศนี้ทักษิณเป็นนายหน้าของทางตะวันตกเสียธนินเป็นนายหน้าของจีนวันนี้จีนกับอเมริการบกันจะตายโหงตายหาในประเทศไทยเพื่อยึดครองประเทศไทยโดยที่มีเสียธนินเป็นตัวแทนจีนทักษิณและเครือข่ายทักษิณเป็นตัวแทนอเมริกันรวมทั้งคนบางคนในกระทรวงพลังงานรองปลัดบางคนรับเงินรับทองฝรั่งมาเพื่อที่จะยกพลังงานให้กับประเทศไทยนะหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพิ่งจะให้สัมปทานเหมืองโพแทชที่สกลนครใช่ไหมยุ้ยแสนกว่าไร่สกลนครมีเนื้อที่แสนกว่าไร่ถ้าเกิดจะยกจังหวัดทั้งจังหวัดให้มันเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เรากำลังเผชิญศัตรูทั้งเป็นฝรั่งที่กินขนมปังและทั้งเป็นจีนที่ใช้ตะเกียบและคนไทยใช้ช้อนซ่อมจะอยู่ตรงไหนนะโอเคเอาล่ะเรามาดูเรื่องของไฉจิ้งกันอันเดอร์เดอะโดมคราวที่แล้วที่เราผมเอาให้ดูนะฮะทบทวนความจำนิดหนึ่งไฉจิ้งนี่คือนักข่าว CCTV อดีตนักข่าว CCTV ใช้เงินส่วนตัว1ล้านหยวน5ล้านกว่าบาทในการทำข่าวในเรื่องของสารคดีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมลพิษมลภาวะคุณแอนเพิ่งกลับมาจากอู่ฮั่นคุณแอนบอกว่าเมืองมันไม่เห็นพระอาทิตย์เลยแล้วผมเคยเล่าให้ฟังคราวที่แล้วว่าผมนี่โง่มาตั้งนานสมัยก่อนไปปักกิ่งแล้วพอจะไปเครื่องบินเครื่องบินบอกเครื่องบินมันดีเลย์ลงไม่ได้เพราะว่าหมอกเอาตายหาเพิ่งจะมารู้วันนี้เองไอ้ที่มันบอกหมอกเนี่ยนั่นก็คือมลพิษมลพิษมันร้ายแรงมากนะฮะไฉจิ้งทำเพราะแรงบันดาลใจที่ลูกสาวเกิดขึ้นมาและลูกสาวเป็นเนื้องอกในสมองแล้วไฉจิ้งบอกลูกสาวจะต้องอยู่ในสภาวะแบบนี้ต่อไปเขาทนไม่ได้เขาต้องการหาว่าในประเทศจีนมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เรื่องนี้เขาทำขึ้นเขาออกประชุมกันในห้องประชุมใหญ่แล้วก็มีการเสนอรายการของไฉจิ้งไปขึ้นยูโคซึ่งเป็น YouTube ของจีน2อาทิตย์คนเข้ามาดู200ล้านคนเยอะมากจนกระทั่งเป็นผลของการเปลี่ยนแปลงทำให้ประเทศจีนตัดสินใจตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมลพิษและสิ่งแวดล้อมคนใหม่ขึ้นมาซึ่งน่าสนใจมากเพราะคนที่ขึ้นมาคนนี้เป็นด็อกเตอร์อาจารย์ทางมหาวิทยาลัยชิงหวาซึ่งต่อต้านเรื่องมลพิษมาตลอดแล้วรู้เรื่องดีทางเทคนิคไม่ใช่นักการเมืองและไม่ใช่เทคโนแครตไม่ใช่อามาตย์และคนนี้เขาจะเอาจริงกับเรื่องนี้ถึงกับลั่นประกาศออกมาหลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนประกาศออกมาว่าจะให้อำนาจรัฐมนตรีคนนี้เต็มที่ทำอะไรก็ได้จะปิดโรงงานไหนก็ได้นะฮะอ
ในรอบ30ปีที่ผ่านมาอัตราการเสียชีวิตของประชากรที่มีสาเหตุมาจากโรคมะเร็งปอดเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ465นะฮะ465%ในปี2547ฝุ่นละเอียด fine particle อนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 2.5 ไมครอนคือ PM 2.5 จำไว้นะฮะฝุ่นละอองที่มีอนุภาคที่มีศูนย์ผ่ากลางเล็กกว่า 2.5 ไมครอนคือ PM 2.5 กำลังเป็นที่วิตกในจีนปัจจุบันถูกเข้าใจว่าเป็นเพียงหมอกหรือในภาษาจีนกลางเขาเรียกว่าอู้ที่ทำให้สนามบินนานาชาติหยุดนะฮะอันนี้มีวิดีโอมั้ยเนี่ยมีไหมอันนี้ไม่มีใช่ไหมแล้วไงทำไมมันกดไม่ไปล่ะอ๋อเข้าใจละโอเคอันนี้มีใช่ไหมคนที่ซานซีไม่เคยเห็นท้องฟ้ามณฑลที่อยู่ใกล้ปักกิ่งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตรงสุดเลยเกี่ยวตั้ง3年了都是一点点像那些蹦迪的话，它是强致癌物。那时间长了以后，这人体体内就富集，富集到一定的程度，就产生了致癌的风险。局长，你觉得这还是河水？不是河水，是污水。这里有结石富集，你研究下来，已经比超标是290。除非打死都是了，那个等不到量子打死，在这里。那你见过真正的星星吗？没有。你见过蓝颜色的天吗？见过蓝一点的。你见过白云吗？没有。2004年，我采访这个6岁的小女孩的时候，无论如何我都没想到，她所说的，就是我女儿可能会面临的一个世界。这是2014年。整整一年的北京，只有空气优和凉的时候，我才能带他出门。但是这样的天能有多少呢？污染天数175天，这意味着一年当中有一半的时间，我不得不把他像囚徒一样关在家里。我有时候会把灯关掉，我想看一看。我知道 PM2.5 我就存在这当中，它们是一些空气动力学直径小于2.5微米的颗粒，所以它们才能折射大量的可见光，留给我们一个能见度很低的世界。但是我看不见它，因为肉眼能看到的颗粒物最小的也是它的20倍。换句话说，这是一个看不见敌人的战争。只有一个办法，我能把它拽在眼前，就是这个。这是一个 PM2.5 的采样仪，我可以把一个非常干净的采样膜放在里面，然后我就背着这个仪器24小时。这是那个采样膜最初的样子，对吗？24小时之后，它是这样的。如果我不对自己跟孩子加以保护的话，所有的东西都会呼吸进去。它有多少呢？305.9亿微克每立方米，谁也听不懂这个数字，对吗？我们只能比较它。这是世界卫生组织的标准，这个是美国的，这个是欧洲，这个是中国。那么我们在当天呼吸进去的是多少呢？几乎是中国标准值的5倍。但这只是一个听上去有一点耸动的数字而已。我很想知道那个采样膜的里面到底是什么物质，我就请北大邱新华博士给我做了一个测试。他分析出来的结果是这样，当中有15种致癌物，其中世界上最强的致癌物苯并 A 比，它是国家标准值的多少倍呢？14倍。
มง่ายด้วยแล้วบางครั้ง 2.5 我的弟兄很多多怀芳清蛤蜊重金属每一个都带着利器在攻击人类的闯关游戏里我很少失手第一关鼻孔鼻毛和鼻涕能挡住外来异物90%的直径大于10微米的颗粒物都在这里阵亡但挡不住我第二关咽喉上呼吸道的纤毛10微米一秒钟3到20次但我身体轻盈器官平滑肌受到刺激生物素试图阻挡我这是自取其辱第三关下呼吸道这里有像暴涨的大树一样密布的支气管是我们最好的化学道我们一路跟白细胞淋巴细胞等交手混战人类因此引发蛤蜊炎症我们的大部队最终到达树杈尽头的肺泡人类的肺泡有3亿多个我们一旦挡住肺泡人类就喘不过气但这里有我们最可怕的敌人巨噬细胞他们专门吞噬异物号称体内清道夫这是一场恶战人多而且有难以分解的内核加上重金属的毒素巨噬细胞很难消化容易细胞器破裂而死人类的免疫力就是这样下降的我们还有一组刀锋战士力径小于0.5微米可以穿过肺泡膜直接入血沿途损伤血管内部让人血管变窄血压升高引发血栓我们甚至可以通过肺循环来到人类的核心中枢向你们的心脏发起总攻造成心肌缺血损伤心率混乱引发心梗战斗吧人类你们的每一刻呼吸我都在这个是中科院提供给我们的测算这个复杂的图表显示的是当 PM2.5 的值升高的时候人群的死亡率是随之上升的这个趋势的测算很多科研机构都做过我看到中国的前卫生部部长陈竺的测算结果是在中国每年因为大气污染过早死亡的人数是50万人在这场跟人类的战争当中我们最脆弱和最容易受到伤害的就是我们的孩子和我们的父母这些小孩大多才2个多月大还没有出过门但是已经得了肺炎他们在接受雾化治疗那么他们的父母让我拍下他们怀疑是重雾霾期间因为没有防护导致的但医生跟他们说我只能给你诊断为不明原因肺炎因为我们还没有目前的流行病学调查但我可以告诉你的数据是但他很奇怪他说不可能吧文华东至少跟煤应该没有关系因为我从小到大都没见过煤对我给他看这张图这是你们家的钢铁厂这是你们家电厂这是你们家附近的水泥厂在你们江苏每30公里就有一个电厂而且这些企业现在排放的情况怎么样呢在这儿我们就能看到此时此刻他们的排放红色的全部是超标企业稍放大点就能看到在华东整个地区到底有多少在超标排放而被夹在中间的上海他自己烧的煤也不少他是单位燃煤量最高的国际性大都市每一平方米的土地上要烧掉10公斤煤炭เมื่อกี้เราได้ดูข้อเท็จจริงที่ไฉจิ่งเอามาให้
เราดูกันในทางหลักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยมันให้ข้อคิดอะไรเรามั่งมันมีข้อคิดให้เราเยอะมากเลยเหมือนกับอุตสาหกรรมเปโตรเคมีคอลที่อยู่ที่มาบตาพุดระยองชีวิตคนระยองเนี่ยต้องพังพินาศฉิบหายไปเพราะอุตสาหกรรมเปโตรเคมีคอลคนที่ตายเพราะสารพิษมลพิษที่ระยองโรงเรียนต้องย้ายโรงเรียนทั้งโรงเรียนเพียงเพื่อนแรกกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสิ่งที่ระยองสูญหายไปและไม่มีวันจะเรียกกลับมาได้นั่นคือความสวยงามของระยองทะเลทุกอย่างที่เกี่ยวพันกับชีวิตคนการท่องเที่ยวความสวยงามเมื่อมันพังไปแล้วมันสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ได้มันพังแล้วพังเลยอันนี้เนี่ยเป็นความเจ็บช้ำน้ำใจของผมอย่างน้อยที่สุดในส่วนตัวของผมและคนซึ่งต่อสู้ในเรื่องของมลภาวะเจ็บช้ำน้ำใจมากเพราะโรงงานหนึ่งโรงงานนั้นเนี่ยอายุโรงงานอาจจะ 20-30 ปีแล้วมันพังมันก็เปลี่ยนโรงงานใหม่แต่สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไม่ได้เหมือนเชียงใหม่ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมลภาวะที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่จีนอย่างเดียวประเทศไทยด้วยมันเกิดเพราะความโลภความโลภของอุตสาหกรรมจีนที่จีนต้องการที่จะก้าวหน้าเร็วไปเขาตั้งเป้าไว้ว่าจีนพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ต้องใช้เวลาประมาณ100ปีแต่จีนใช้เวลา30ปี30ปีเนี่ยเขากระทืบซ้ำสิ่งแวดล้อมขนาดไหนเพื่อที่จะเร่งให้จีนมาวันนี้เพื่อคำว่าเป็นเศรษฐกิจอันดับสองของโลกแล้วลูกหลานคนจีนที่เกิดขึ้นหรืออยู่ที่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้อู่ฮั่น17เมืองต้องเป็นมะเร็งในปอดถ้าเราเป็นพ่อแม่อยู่ในนั้นเราจะรู้สึกยังไงเหมือนกันวันนี้เราเจอไฟป่าที่เผาอยู่ที่ทางเหนือน่านแพร่เชียงใหม่เชียงรายเผาเพื่ออะไรเผาเพื่อปลูกข้าวโพดปลูกไปเพื่อให้ใครกินให้ใครกินตักกินปลูกไปเพื่อให้บริษัทยักษ์ใหญ่กว้านซื้อข้าวโพดมาทำเป็นอาหารสัตว์แล้วข้าวโพดที่ปลูกคือข้าวโพด GMO ที่เขาให้เมล็ดพันธุ์พืชเอาไปปลูกเพียงเพื่อไอ้บริษัทนั้นมันสามารถจะมีข้าวโพดมาป้อนเพื่อมันจะป้อนอาหารสัตว์เพื่อให้มันขายอาหารสัตว์ได้แล้วขายสัตว์ไก่ได้หมูได้วัวได้เพื่อให้มันรวยขึ้นเช่นกันประมงชายฝั่งเป็นกิจกรรมประมงที่ไม่ควรจะทำเพราะเป็นการลากอวนริมชายฝั่งเอาปลาเล็กปลาน้อยขึ้นมาหมดเลยทำให้ปลาเล็กปลาน้อยไม่มีสิทธิ์โตทำลายการเจริญเติบโตของระบบนิเวศของปลาเพียงเพื่ออะไรเพราะบริษัทที่ทำเรื่องอาหารสัตว์ต้องการปลาปนเอาไปป้อนให้โรงงานอาหารสัตว์และโรงงานและสัตว์ของตัวเองแต่สิ่งที่ชิบหายคือ1ระบบนิเวศปลาเมืองไทยริมชายฝั่งโตไม่ได้แล้วเพราะหมดแล้วตัวเล็กๆปลาชายเลนชิบหายไปปวกหมดต้นโกงกลางไม่มีเหลือเหมือนกับการเลี้ยงกุ้งที่สุพรรณพอมันชิบหายไปเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้นากุ้งซึ่งอยู่ที่สุพรรณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาปลูกข้าวต่อไปทั้งหมดมันเกิดจากความโลภของทุนเกิดจากความโลภของในทุนที่แม่งบอกว่าสองสูงไอ้ในทุนสองสูงจำมันเอาไว้อย่าไปเรียกชื่อมันเรียกมันไอ้สองสูงเห็นไหมเหมือนกันสันดานคล้ายกันเลย
มาจากที่เดียวกันมาจากที่เดียวกันเหมือนนักอุตสาหกรรมที่ประเทศจีนงกอยากจะรวยนี่ไงนี่คือปัญหาของป่าชายเลนและปัญหาของการเผาป่าเพราะภูเขาหัวโล้นหมดก็ลงอะไรล่ะลงข้าวโพดไงพอลงข้าวโพดมันจะมีนายหน้าคนกลางมารับซื้อต่อแล้วก็ส่งต่อไปให้โอ้อำมหิตมากประเทศไทยเพื่อให้ไอ้คนซึ่งมันต้องการจะได้ข้าวโพดหรือได้ปลาป่นไปทำเป็นอาหารสัตว์มันยินดีที่จะทำลายป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งนิเวศในการก่อให้เกิดอาหารสัตว์ทะเลขึ้นมาหลายประเภทความหลากหลายและมันยินดีที่ทำลายป่าแล้วยอมให้คนในเมืองโดนควันเชียงใหม่ไปดูสิสูญเสียจากการท่องเที่ยวไป 2,000 กว่าล้านสูดอากาศเข้าไปยังไม่นับกับมะเร็งปอดทางเดินลมหายใจเพียงเพื่อให้ไอ้สองสูงเนี่ยมันได้ซื้อข้าวโพดได้ซื้อปลาป่นไปดูเพชรบูรณ์นี่ไงคือประเทศไทยนี่คือประเทศไทยไงเพราะฉะนั้นแล้วมีใครกล้าพูดตรงนี้มั้งไม่มีใครกล้าพูดหรอกไม่มีใครกล้าพูดผมอยากให้คสช.เขาอัดเทปชุดนี้ไว้แล้วไปเปิดให้ฟังกันว่านี่คือสิ่งที่ผมพูดซึ่งเขาอัดอยู่แล้วคุณมีหน้าที่คุณไปชี้แจงให้นายคุณฟังว่านี่คือสิ่งที่ผมพูดเพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นได้ชัดว่าเวลาเราจะได้อะไรมาเนี่ยเราต้องแลกกับอะไรไปถ้าเราได้อะไรมาแล้วไอ้คนได้คือในทุนแล้วต้องแลกกับความชิบหายของชาติบ้านเมืองนั่นคือประชาชนมันคุ้มหรือไม่คุ้มตอบผมว่ามันคุ้มไม่คุ้มมันไม่คุ้มยังไงก็ไม่คุ้มเอาหัวคิดก็ไม่คุ้มเอาหัวแม่ตีนคิดก็ไม่คุ้มเอาส่วนไหนของร่างกายคิดก็ไม่คุ้มอุตสาหกรรมเปโตรเคมีคอลทางชายฝั่งทะเลตะวันออกยังเป็นบทพิสูจน์ให้ไม่พออีกหรือทำไมมันถึงไปตั้งที่มาบตาพุดทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยเมื่อจะมีอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออกมันมองว่าจะต้องมีท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังเป็นจุดส่งออกมันควรจะบุกเข้าไปในพื้นดินข้างในภาษาอังกฤษเขาเรียกอินแลนด์อย่างน้อยที่สุดต้องมี150กิโลถูกไม่ถูกหรือ100กิโลแล้วก็สร้างทางรถไฟเพื่อขนส่งมาแต่มันไม่ทำเพราะอะไรเพราะมันบอกว่าต้นทุนสูงเมื่อใดก็ตามเราให้ทุนครอบงำสังคมไทยเจ้าของทุนมันต้องการกำไรสูงสุดมันไม่สนใจหรอกว่าลูกคุณหลานคุณจะเป็นอะไรไปมันไม่สนใจหรอกเด็กนักเรียนที่ระยองต้องปิดโรงเรียนและย้ายโรงเรียนไปมันไม่สนใจแล้วว่าคนจะต้องมีมะเร็งในปอดมันไม่สนใจขอให้เขาได้กำไรกำไรคือพระเจ้าสังคมไทยมาถึงจุดนี้แล้วตอนนี้มีเฉพาะคนดูนิวส์วันมีเฉพาะพันธมิตรพันแท้ถึงจะเข้าใจเรื่องราวต่างๆเหล่านี้และนี่คือคุณค่าของพวกเราที่เราไม่ยอมความชั่วร้ายนี่คือความชั่วร้ายยังไงเราก็ต้องไม่ยอมเราไปยอมได้ยังไงคุณเอาชีวิตคนทั้งประเทศอย่างน้อยไม่ต้องทั้งประเทศเอาชีวิตคนระยองทั้งระยอง เอาระบบนิเวศทางใต้มาเพื่อแลกกับความรวยเอาคนเชียงใหม่คนเชียงรายคนลำปางคนน่านคนเพชรบูรณ์โน่นนี่นั่นที่จะต้องเป็นโรคทางเดินโรคหายใจเพียงเพราะว่าไอ้นายทุนมันมีคนกลางไปจ้างประชาชนเผาป่าบนภูเขาให้ภูเขามันเตียนหมดแล้วก็ปลูกข้าวโพดเพื่อให้มันได้ซื้อข้าวโพดอำมหิตมากแล้วที่น่าเสียใจก็คือว่าผู้บริหารชาติบ้านเมืองเราก็ยังหลั่นล้ากับไอ้สองสูงอยู่
ยังไม่เข้าใจตรงนี้ทำไมไม่มีใครบอกเขาล่ะว่าไอ้สองสูงนี่คืออันตรายของชาติบ้านเมืองไล่มันกลับไปอยู่แถวโน่นอู่ฮั่นปักกิ่งดีกว่าก็ไหนๆมันมีมลภาวะได้ให้มันไปถล่มมลภาวะทางโน้นให้มากขึ้นเผื่อมันจะไปเสนอทฤษฎีสามสูงที่นั่นมั้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันเกี่ยวพันกันหมดไม่ว่าจะเป็นมลภาวะที่ปักกิ่งกับมลพิษที่เชียงใหม่เชียงรายน่านเหมือนกันพวกเราเมื่อได้ปัญญาตรงนี้แล้วเนี่ยเราต้องอธิบายคนฟังอย่างน้อยที่สุดผมจะดีใจมากคนที่ดูรายการนี้หรือคนที่นั่งในห้องนี้อย่างน้อยที่สุดก็ไม่โง่ตามพวกมันไปอย่างน้อยที่สุดก็สามารถที่จะบอกว่าเฮ้ยไม่จริงต้องลุกขึ้นมาปกป้องแล้วคุณให้สัมปทานทำเหมืองโพแทช 120,000 กว่าไร่เท่ากับพื้นที่จังหวัดสกลนครผมคิดว่าคนที่ตัดสินใจให้สัมปทานแบบนั้นไปไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่มนุษย์โพแทชเป็นส่วนสำคัญในการทำปุ๋ยเมืองไทยมีโพแทชสะสมอยู่ในดินอยู่อันดับ2ของโลกถ้าจะให้ทำเนี่ยมันจะต้องให้ประเทศไทยเป็นเจ้าของถูกไม่ถูกเพราะไม่งั้นอย่างนั้นแล้วพอมันทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็เหมือนน้ำมันไงให้ฝรั่งมาเป็นเจ้าของแล้วมันก็ขายกลับมาให้คนไทยแล้วเราให้สัมปทานมันไปเพียงเพื่อนแลกกับเศษกระดูกคือเศษเงินที่มันส่งให้เราเป็นค่าสัมปทานตรงนี้คือปัญหาใหญ่ของชาติบ้านเมืองความคิดปัญหาบ้านเราคือคนไปเรียนเมืองนอกมากเกินไปแล้วไม่รู้จักคิดปัญหาพวกนี้เกิดจากไอ้พวกที่เรียนเมืองนอกทั้งนั้นเรียนรู้มาจากเมืองนอกเหมือนไอ้พวกที่ไปเยอรมันไงไปดูการเลือกตั้งเยอรมันเหมือนกันกลับมาของเยอรมันดีนะแต่ต้องเอามาปรับปรุงกับให้มันเข้ากับเมืองไทยทำไมเมืองไทยจะต้องเหมือนเยอรมันทำไมเมืองไทยจะต้องเหมือนอเมริกาทำไมเมืองไทยต้องเหมือนอังกฤษทำไมเมืองไทยต้องเหมือนจีนเมืองไทยมันเหมือนเมืองไทยหน่อยได้ไหมก็นี่ชาติบ้านเมืองเราเราจะอยู่กันเราจะอยู่กันแบบไหนเราจะมีกติกากันยังไงเราเป็นชาติเดียวในพื้นภูมิภาคนี้เท่าที่เรามีสถาบันกษัตริย์เราจะออกแบบการเมืองยังไงที่ให้ดำรงไว้ซึ่งสถาบันกษัตริย์และในขณะเดียวกันประโยชน์ตกไปสู่ประชาชนไม่มีปัญญาคิดกันเลยเหรอคิดออกอย่างเดียวเอาอย่างเยอรมันเข้าใจหรือยังปัญหาประเทศไทยคือเป็นปัญหาของคนอับจนปัญญาซึ่งไม่ได้อับจนซึ่งไม่ได้อับจนแต่เป็นคนช่อฉนสังคมไทยด้วยการใช้ปัญญาในทางที่ผิดแปลกมากความเป็นสากลความเป็นสากลของคุณคืออะไรถ้าคุณเป็นสากลคุณก็อย่าไปใส่ชุดพระราชทานดิใช่ไหมถูกไม่ถูกการที่คุณเน้นชุดพระราชทานเพราะคุณต้องการจะเน้นความเป็นไทยคุณต้องการอวดว่านี่คือชื่อชุดพระราชทานคุณจงรักภักดีใส่ชุดพระราชทานแต่วิธีการกระทำของคุณไม่ใช่เลยแม้แต่นิดเดียวถ้างั้นคุณเลิกใส่ชุดพระราชทานคุณก็ใส่เสื้อนอกไปเลยดีกว่าผูกเน็กไทผูกหูก็ตายไปเรียนแบบฝรั่งไปและนี่คือปัญหาของสังคมไทยปัญหาหนึ่งคือสังคมไทยเป็นสังคมที่ชอบหลอกลวงและสร้างภาพและคนไทยก็เป็นคนที่โง่ยิ่งวันยิ่งโคตรโง่ต่อไปเรียกก็จะโคตรโง่ถูกเขาหลอกตลอดพอมีอะไรมาหน่อยก็เฮฮาเออใช่ดีดูที่แหมทุกอย่างเป็นระเบียบรถตู้เป็นระเบียบ
นี่ไงคือปัญหาของสังคมไทยเราไม่เคยยอมรับความจริงนะฮะทางเหนือน้องๆของจีนเห็นไหม9โมงเช้ากับเชียงรายหมอกลงจัดนี่ไงหมอกแค่ทางทิศทางนั้นก็เราคิดว่าหมอกอะไม่ใช่9โมงเช้านะฮะสาธารณสุขแนะไม่ให้ออกจากบ้านคุณเห็นสติปัญญาของข้าราชการคนไทยไหมนะแน่ไม่ออกจากบ้านไอ้บ้านชาวบ้านเนี่ยนะมันมีหลังไหนบ้างที่มันมีกระจกปิดแล้วก็มีแอร์ใช้แล้วไอ้แอร์ที่มันใช้เนี่ยตามพลอากาศพลศาสตร์มันเนี่ยมันต้องดูดจากอากาศข้างนอกใช่ไหมเพื่อมาเป็นแอร์มันเหมือนกันยังไงเข้าใจยังแล้วหลายบ้านมันไม่มีแอร์มันก็ต้องเปิดหน้าต่างคุณจะออกจากบ้านหรือไม่ออกจากบ้านมันเหมือนกันใช่ไหมแล้วคุณว่าเมืองไทยมีอนาคตไหมเนี่ยฮะเชียงใหม่ลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนน่านแพร่พะเยาตากเชียงรายมีค่า PM 10โดยเฉพาะเชียงรายมีค่า PM 10สูงสุดอยู่ที่386ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรรองมาคือเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนตามลำดับอันตรายมากนะอันตรายมากจริงๆคุณอย่าทำเป็นเล่นไปแล้วหมอกควันที่อยู่ทางเหนือเนี่ยมีทุกปีใช่ไหมผมไม่เห็นมันแก้ได้สักทีและมีหนำซ้ำเจ้าหน้าที่ป่าไม้สมรู้ร่วมคิดกับพวกมันในการช่วยเผาป่าโดยได้ค่าเผาป่าไร่ละเท่าไหร่กำหนดกันเลยเรียบร้อยเลยเห็นไหมคืออธิบดีกรมป่าไม้ป่าไม้เขตป่าไม้จังหวัดป่าไม้อำเภอถ้าปีไหนแก้เรื่องเผาป่าไม่ได้เนี่ยต้องไล่มาจากราชการให้หมดเลี้ยงเสียข้าวสุกใช่ไหมเลี้ยงเสียเงินภาษีก่อนของประเทศไทยเมืองไทยมันต้องอย่างนี้จะมาประกาศไม่ได้ว่าใครเผาป่าที่เอาเล่นงานประเด็นไม่ใช่อยู่ที่ใครเผาป่าใครจ้างให้เผาป่าทหารใช่ป่ะจะไปเล่นงานเขาได้ไงก็ยืนกินซาลาเปาอยู่ในร้านอ่ะพันธมิตรมันน่ารักตรงนี้พูดอะไรเข้าใจหมดรู้เรื่องเก็ตเอาละมาเรื่องต่างประเทศบ้างนิดหน่อย Islamic State ล่าสุดมันเพิ่งระเบิดสุเหร่า 3-4 แห่งในประเทศเยเมนคนตาย130คนมันพกระเบิดวิ่งเข้าไปเลยแล้วจุดระเบิดแล้วที่ตูนิเซียพิพิธภัณฑ์ที่เมืองตูนิเซียมันมีคนสองคนเข้าไปแล้วเอาปืนกลกราดคนที่เข้าไปพิพิธภัณฑ์ในนั้นเนี่ยมีเกือบ10คนซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากเรือสำราญครูซชิปที่ไปจอดแล้วลงมาเที่ยวตูนิเซียเดี๋ยวนี้ไปไหนก็ไม่ปลอดภัยเลยแม้แต่นิดเดียวปรากฏว่าเมื่อเราดูลึกๆเข้าไปแล้วเนี่ยผมได้ดูเข้าไปลึกๆแล้วเอ๊ะอะไรของมึงวะผมว่ามันเป็นเรื่องของการที่ตะวันตกกำลังยุยงส่งเสริมให้นิกายในมุสลิมสองนิกายชีอะห์กับซุนนีฆ่ากันเองเอ้าเรื่องนี้เดี๋ยวจะเกี่ยวพันกับเรื่องสุดท้ายที่ผมจะพูดนะฆ่ากันเองอิรักสมัยซัดดัมฮุเซนมีอายุมีอำนาจอยู่ซัดดัมฮุเซนตั้งกองทัพแล้วใช้แก๊สพิษรมควันยิงพวกชีอะ
ตายเกือบแสนคนซึ่งอยู่พรมแดนระหว่างอิรักอิหร่านพองวดนี้ซัดดัมฮุเซนถูกล้มลงไปอเมริกาก็เลยตั้งพวกชีอะขึ้นมาเป็นรัฐบาลเพราะว่าซัดดัมฮุเซนเป็นซุนนีก็ปรากฏเกิดมี IS ขึ้นมาทันทีอิสลามิกสเตทวัตถุประสงค์คือฆ่าชีอะอย่างเดียวและที่เยเมนฝ่ายกบฏยึดประเทศเยเมนได้กบฏที่ยึดประเทศเยเมนได้เป็นพวกชีอะแล้วไล่พวกซุนนีออก IS ก็กลับเข้ามามาเข็นฆ่าไอ้พวกชีอะอีกตรงตามทฤษฎีให้มันยุ่งกันเอาไว้มันจะได้มันไม่ยุ่งกับกูจะได้มายุ่งไม่ต้องมายุ่งกับกูไม่ต้องมาวางแผนระเบิด World Trade Center เป็นครั้งที่2ไม่ต้องมาวางแผนระเบิดสนามบินให้มันฆ่าซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นแล้วสื่อทางเลือกหลายยี่ห้อหลายประเภทเริ่มมีทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดมาบอกว่าจริงๆแล้วอเมริกานี่อยู่เบื้องหลัง IS เพื่อให้ซัพพลายอาวุธให้ IS เข้าไปน่าสนใจมากไม่ค่อยมีใครคิดเรื่องนี้พอมาถึงเรื่องนี้แล้วผมก็เลยมองย้อนหลังไปในหัวข้อที่ผมจะสอนวันนี้ผมก็ถามตัวผมเองนี่ไงสุราในเมืองซานาเมืองหลวงเยเมนคนตาย137ถล่มพิพิธภัณฑ์ตูนิเซียฆ่าคนรวมนักท่องเที่ยวที่มาจากเรือสำราญ20กว่าศพเรื่องให้มันยุ่งกันไปเนี่ยมันมาเกี่ยวพันกับหัวข้อกว่าจะมาถึงวันนี้เรารู้หรือไม่ว่าวันนี้มาได้ยังไงวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคนโน้นคนนี้ที่ขึ้นมาปิยสวัสดิ์อมรนันท์จักรมนคนที่ให้สัมปทานโปรตีสเรามีวันนี้มาได้ยังไงคุณรู้ไหมว่าทักษิณเนี่ยขึ้นมามีอำนาจปี2544เนี่ยถ้าเป็นคริสต์ศักราชคือ2001วันที่9 11กันยายน2001คือวันที่ World Trade ระเบิดและวันนั้นเป็นวันที่ยุทธศาสตร์ของโลกอเมริกาได้ถูกกำหนดออกมาแล้วว่าจากนี้ไปต้องให้พวกมุสลิมมันยุ่งของมันข้างนอกไม่ให้เข้ามาในเมืองไทยไม่เข้ามาในประเทศอื่นไม่เข้ามาในประเทศมันให้มันวุ่นของมันไปอย่างนั้นให้มุสลิมฆ่ากับมุสลิมกันเองประเทศไหนที่มุสลิมอยู่ให้มันก่อความวุ่นวายก่อน2544 3จังหวัดชายแดนภาคใต้เคยมีปัญหามั้ยแต่มามีหลัง2544เห็นมั้ยพอทักษิณเข้ามีเรื่องทันทีเลยแล้วมีมาตลอดไม่หยุดเลยคิดให้ดีๆนี่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์รวมของอเมริกันยุทธศาสตร์รวมของอเมริกันอินโดก็มีปัญหามีกลุ่มหัวรุนแรงอิสลามาเจไอที่เขาเรียกกลุ่มเจไอฟิลิปปินส์ก็มีปัญหาทุกประเทศที่มีมุสลิมอยู่มีปัญหาหมดมีปัญหาหมดแล้วปัญหาก็จบลงด้วยส่วนใหญ่จะเป็นซุนนีฆ่าชีอะชีอะฆ่าซุนนียกเว้น3จังหวัดชายแดนภาคใต้เหตุผลเพราะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นวัตถุประสงค์ก็คือว่าหาทางแยกให้เป็นอิสระเสรีภาพเพราะตามกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ ถ้าลากเส้นชายฝั่งจากปัตตานีออกไปถ้าปัตตานียะลานราธิวาสเป็นประเทศเอกราชหรือเป็นเขตปกครองตัวเองมีอำนาจในตัวเองลากเส้นชายฝั่งออกไปแล้วเนี่ยในกฎหมายทางทะเลแล้วปรากฏว่าแหล่งน้ำมันที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดจะเป็นของปัตตานียะลานราธิวาสอเมริกันวางแผนซับซ้อนหลายขั้นตอนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทักษิณเป็นแค่ตัวละครตัวหนึ่ง
ซึ่งอยู่ในเกมที่กลุ่มทุนตะวันตกและกลุ่มอเมริกาวางเอาไว้ใช้เป็นตัวแทนหมดจากทักษิณแล้วก็จะมีมาอีกจุดเปลี่ยนของประเทศไทยก่อนที่จะมาเปลี่ยนในปี2544-2001ถูกวางโครงสร้างเครือข่ายไว้เรียบร้อยแล้วจากตรงไหนล่ะจากต้มยำกุ้งของบ้านเรา2540-1997ตอนนี้ประเทศไทยล่มสลายหมดเลยพอประเทศไทยล่มสลายหมด IMF เข้ามา IMF ใช้นโยบายของฉันทามติกรุงวอชิงตันจำได้ใช่ไหมผมเคยสอนคนที่เคยเรียนประจำคนที่ไม่เคยเรียนประจำจำไม่ได้ไปทบทวนเทปเก่าดูจะไม่พูดซ้ำและนั่นคือที่มาของกฎหมายขายชาติ11ฉบับจำได้เปล่ากฎหมายขายชาติ11ฉบับนั่นก็คือการยกประเทศไทยให้ทุนคือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจหลายอย่างจุดเปลี่ยนของประเทศไทยจุดแรกสุดต้องมาย้อนหลังไปวันที่นิกสันกับเหมาเจ๋อตงคุยกันวันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการประนีประนอมกันระหว่างจีนกับอเมริกาโดยจีนพอเริ่มคุยกับอเมริกาปั๊บจีนก็เริ่มออกแบบอนาคตตัวเองเลยเติ้งเสี่ยวผิงหมดเติ้งเสี่ยวผิงต้องมีเจียงเจ๋อหมินจากเจียงเจ๋อหมินต้องมีหูจินเทาหูจินเทาต้องมีสีจิ้นผิงจีนจะต้องมีเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เซินเจิ้นต้องมีที่โน่นที่นี่จีนต้องส่งออกนี่อเมริกาก็ออกแบบอนาคตเหมือนกันด้านยุทธศาสตร์และทางด้านกำลังออกแบบว่ากูจะเข้าประเทศนั้นยังไงกูจะเข้าประเทศนี้ยังไงโดยที่ใช้ฉันทามติกรุงวอชิงตันเป็นหัวหอกในการรุกไม่เคยสงสัยมั้งเลยเลยว่าทำไมฝรั่งถึงยุให้ทุกประเทศมีตลาดหลักทรัพย์ขนาดลาวประเทศเล็กๆยังกำลังจะมีตลาดหลักทรัพย์เวียดนามก็มีตลาดหลักทรัพย์เพราะนี่คือกติกาซึ่งฝรั่งวางเอาไว้คุณอยากได้ทุนเข้ามาลงทุนใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วชุดภาษาที่บอกว่าเราต้องการการลงทุนจากต่างประเทศเป็นชุดภาษาที่ฝรั่งเอามาหลอกเราเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่มีใครมาลงทุนบ้านเราคุณเอ่ยชื่อการลงทุนในต่างประเทศที่มาในเมืองไทยให้ผมฟังสักเรื่องนะผมอธิบายคุณฟังคิดออกไหมการลงทุนในเมืองไทยอุตสาหกรรมรถยนต์โตโยต้าอ่ะเมืองไทยได้แล้วต่อผมนี่การจ้างงานค่าแรงมีอะไรอีกอ่ะซีเกตชิปเมืองไทยได้อะไรค่าแรงเอ้ยมาสิไอ้ลงทุนที่มันคุยนะไอ้ BOI ไอ้บอยเนี่ย ที่มันส่งเสริมการลงทุนเหลือเกินโมมีความสุขเหลือเกินโอ้วันนี้อนุมัติการลงทุนไปละแสนล้านโอ้โหเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาคุณบอกผมดิอะไรมั่งคิดออกไหมยกตัวอย่างมันนะอะไรมั่งที่เป็นการลงทุนต่างประเทศที่มาลงทุนเมืองไทยแล้วเมืองไทยได้ไม่มีเพราะฉะนั้นเราโดนชุดภาษานี่หลอกมาตลอดเวลาเพราะทำไมมาเพราะเราไม่เคยมีศักดิ์ศรีในตัวเราเราโง่เราโคตรโง่และเราโคตรโคตรโคตรโง่เราไม่ได้โง่กันสบายโง่เห็นหรือยังชัดเจนไหมที่ผมพูดแล้วคุณบอกว่าการส่งออกเราตกคุณจำได้หรือเปล่าถ้าจับเรื่องภาษีส่งออกใบประกันกับภาษีโกง60,000 กว่าล้าน70,000 กว่าล้านจับได้ป่ะจำได้ป่ะถ้าจับได้60,000-70,000 กว่าล้านแล้วที่จับไม่ได้มีอีกเท่าไหร่สรุปแล้วเป็นการว่าการส่งออกโกงคือส่งเอาออกลวงตัวเลขผิดเนี่ยต้องมีแสน200,000 ล้านใช่ไหมคุณเอาตัวนี้ไปหักจากการส่งออกของเมืองไทยดิแล้วเมืองไทยส่งออกจริงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการลงทุนไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นซีเกตส่วนนี้คือส่วนของการ contribute ให้ GDP บ้านเราเท่ากับว่า GDP ของเรา
โตขึ้นสมมุติว่ามี 4% เป็นของฝรั่งกี่เปอร์เซ็นต์ครึ่งหนึ่งอย่างน้อยถูกไม่ถูกครึ่งหนึ่งอย่างน้อยและอีกเหลืออีก 2% เนี่ยเป็นของพวกเซ็นทรัลเป็นของพวก CP เป็นของพวกศรีเจริญอีกสัก 1% เหลือจริงๆใน 4% เหลือ 1% คนไทยทั้งประเทศเห็นหรือยังคุณว่าผมช้ำใจไหมช้ำแค้นรู้แล้วผมทนมันได้ยังไงไอ้พวกที่ลอยหน้าลอยตามาใส่เส้นนอกแล้วบอกว่าเมืองไทยกำลังส่งออกไปได้ดีเมืองไทยมีการลงทุนเข้ามาแสนสองแสนล้านน่าดีใจมากโน่นนี่ฝรั่งกำลังให้ความเชื่อถือกับเมืองไทยนี่ออกทีวีนะผมไม่กล้าให้ของลับถ้าบนโต๊ะกินข้าวนี่มีผู้หญิงหรือไม่มีผู้หญิงผมให้ไปแล้วนะแล้วมีหลายอันด้วยให้ได้ไม่มีวันหมดเห็นหรือยังเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะเห็นได้ชัดว่านี่คือยุทธศาสตร์ที่มันออกแบบเอาไว้ทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นยังไงอเมริกาเนี่ยคาดเดาการโตของจีนผิดอเมริกาเห็นว่าถ้าจีนพัฒนาอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยจีนต้องใช้เวลาประมาณ100ปีกว่าจะมาถึงวันนี้เศรษฐกิจอันดับ2แต่จีนมันใช้แค่30ปี30ปีจีนมันต้องแลกอะไรล่ะเราไปดูไปแล้วไม่ใช่เหรอใช่จริงไงแลกหมดเลยคนจีนมันเยอะเหลือเกิน 1,300 ล้านแม่งจะตายสัก 2-300 ล้านช่างมันปล่อยให้มันตายไปขอให้เศรษฐกิจมันดีก็แล้วกันเนี่ยเค้ามองกันแค่นี้เพราะประเทศจีนเขามองตัวเลขเขานับหัวคนเขานับหัวคนเพราะฉะนั้นแล้วอเมริกาก็เลยพลาดตรงนี้เพราะเดิมทีอเมริกาจะใช้จีนเนี่ยเป็นเบี้ยนึงในการที่จะเดินหน้าต่อไปแต่เผอิญจีนมันเสี่ยงโตเร็วแล้วโตเร็วไม่โตเปล่าดันส่งออกแล้วได้เงินดอลลาร์มาเยอะแล้วเอาไปฝากไว้กับไอ้กันจนกระทั่งจีนเป็นเจ้าหนี้ไอ้กันยอดเงินที่ไอ้จีนส่งออกและสะสมมาเนี่ย3ล้านล้านเหรียญสหรัฐแล้ว3 trillion dollars 3ล้านล้านเหรียญสหรัฐนี่เท่ากับเท่าไหร่1ล้านเหรียญสหรัฐเท่ากับเท่าไหร่33ล้านบาท32ล้านบาท3ล้านล้านเหรียญเท่าไหร่ล่ะ90กว่าล้านล้านบาทคิดเป็น GDP คิดเป็นงบประมาณแผ่นดินของบ้านเราเนี่ยกี่ปีของเรางบประมาณแผ่นดินประมาณ 2.5 ถึง3ล้านล้านบาท30ปีใหญ่ขนาดนี้เมื่อจีนเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยอเมริกาก็เลยตกกระไดพลอยโจรเพราะจะเห็นได้ชัดว่ามันก็เลยมีเวที2เวทีเอเปกกับอาเซียนเอเปกคือเวทีของประเทศที่อยู่ริมมหาสมุทรแปซิฟิกก็คือทางเอเชียหมดละตั้งแต่เหนือมาเลยเกาหลีมาญี่ปุ่นจากญี่ปุ่นมาจีนจากจีนมาเวียดนามจากเวียดนามมาไทยมาเขมรมาพม่ามาโน่นมานี่ลงไปเรื่อยๆจนถึงอินโดและทางฝั่งของอเมริกาก็จะมีพวกอาร์เจนตินาพวกทางอเมริกาใต้เข้ามาร่วมด้วยแคนาดาเข้ามาร่วมด้วยเพราะอยู่ริมมหาสมุทรแปซิฟิกเอเปกอาเซียนก็คือกลุ่มประเทศที่เรารู้อยู่แล้วเดิมทีก็เป็นซีโต้ SEATO Southeast Asia Treaty Organization เป็นส่วนที่สัญญาป้องกันคอมมิวนิสต์แต่ตอนหลังพัฒนามาเป็นอาเซียนตอนนี้อาเซียนก็มี10ประเทศ11ประเทศเพราะฉะนั้นแล้ว ทั้งจีนทั้งอเมริกาต้องการให้อาเซียนเปิดประตูให้มันกว้างมากกว่าเก่าจะได้เข้ามาข่มขืนแต่ละประเทศได้ง่ายขึ้น นั่นคือที่มาของอะไรล่ะAEC เข้าใจหรือยังจำได้ใช่ไหมผมบอกว่าถ้าผมมีอำนาจเนี่ยผมจะไม่เข้า AEC
ผมจะขอเลื่อนต่อไปอีก5ปีเพราะเมืองไทยไม่พร้อมเมืองไทยไม่พร้อม AEC คนที่จะได้ประโยชน์ที่สุดใน AEC คือสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์ไม่มีอะไรมีแต่เงินและการบริหารจัดการเพราะประชากรมันน้อย2ล้านกว่าคนเปิด AEC เมื่อไหร่ถ้ากับสิงคโปร์มันมีโรงงานอุตสาหกรรมได้ทุกประเทศเลยมันเป็นเจ้าของหมดขนาดยังไม่เปิดมันยังมาซื้อข้าราชการคนไทยนักการเมืองคนไทยเอาไว้ทำได้ทุกอย่างหลายอย่างเพราะว่า AEC คือการตั้งโรงงานและส่งของเข้ามาขายโดยไม่เสียภาษีเข้าใจหรือยังจากประเทศซึ่งไม่มีแรงงานเลยมันมาซื้อโรงงานที่เวียดนามแล้วมันตั้งเข้าใจอย่างกลายเป็นสิงคโปร์มีโรงงานเต็มไปหมดในเอเชียคนไทยบอกไม่ได้ต้องเปิดเราก็ได้ประโยชน์นะจนวันนี้ผมยังไม่เคยเห็นรัฐบาลไทยหรือใครออกมาตีแผ่เห็นเลยว่าถ้าเปิดมาแล้วไทยอุตสาหกรรมส่วนไหนไทยได้ส่วนไหนที่จะสูญเสียไปไม่มีใครกล้าพูดสักคนไม่มีคนที่จะชิบหายคือพวกเราลูกหลานพวกเราและที่สำคัญคือไอ้คนไทยที่อยู่บ้านนอกยังโง่กระโดดเต้นไปกับมันผมเห็นโรงเรียนหนึ่งอยู่บ้านหนองคลาอะไรไม่รู้จังหวัดอะไรไม่รู้ถนนไม่มีรถวิ่งเลยแม้แต่เดียวเป็นโรงเรียนประถมหรือมัธยมต้นแม่งติดป้ายขอยินดีต้อนรับ AEC มหาวิทยาลัยบ้านเราก็พลอยเป็นไปกับเขาด้วยกูต้องปรับการเปิดเทอมปิดเทอมตาม AEC นี่คือการไม่รู้จักใช้ปัญญาคิดนี่ครับผมยกตัวอย่างให้ฟังเพราะฉะนั้นเอเปคกับอาเซียนมันก็คือเวทีที่อเมริกาและจีนเอามาใช้ฟาดฟันกันในวงการค้าโดยที่อาเซียนและเอเปคคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดที่เป็นนายหน้าเป็นลูกน้องคนสนิทอเมริกาก็คือสิงคโปร์และเป็นตัวตายตัวแทนของอเมริกาคือญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นอยู่กับอเมริกาแบบนี้แนบแน่นสนิทโชคยังดีที่ญี่ปุ่นเกาหลีและจีนตอนนี้ไม่ถูกกันเพราะปัญหาญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่ไปทำร้ายประเทศจีนประเทศเกาหลีเอาผู้หญิงเกาหลีไปเป็นผู้หญิงบริการญี่ปุ่นบุกเมืองนานกิงเผานานกิงฆ่าคนจีนไปเกือบ10ล้านคนแล้วญี่ปุ่นไม่ยอมขอโทษแล้วพออาเบะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ยังไปเยือนวัดที่เป็นที่เก็บศพของพวกอาชญากรสงครามที่มาทำร้ายประเทศนี้ก็เลยทำให้จีนหงุดหงิดกับญี่ปุ่นก็เลยทำให้สองประเทศนี้ตั้งแต่ปี2012จนถึงปัจจุบันนี้ไม่คุยกันเลยแม้แต่นิดเดียวเพิ่งจะมาประชุมกันเมื่อเร็วๆนี้ไม่กี่วันนี้ที่กรุงโซโดยประธานดีเกาหลีเป็นประธานมีนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนและรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นมานั่งคุยกัน3คนว่าจะปรับปรุงสมรรถภาพกันยังไงแล้วยังมีปัญหาในเรื่องของหมู่เกาะที่ญี่ปุ่นเรียกว่าเซนซากุซึ่งจีนเรียกว่าเจียวอี้นี่รู้บ้างมั้ยเนี่ยที่ผมพูดมาเนี่ยจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งคือน้ำมันต้มยำกุ้งในปี2540 1997เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นจุดแรกและจุดสุดท้ายที่พลังทางการเงินของอเมริกามารีดไถมาดูดซับทรัพยากรของเอเชียครั้งสุดท้ายละเพราะหลังจากนั้นแล้วคนเอเชียรู้หมดรู้ทันมันไม่สังเกตแล้วช่วงหลังถึงไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่เมื่อมันเข้ามาแล้วมันเอากรอบของฉันทามติกรุงวอชิงตันมาครอบเพื่อให้มันเข้ามาครอบงำทางเศรษฐกิจมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งการแปรรูปนั่นคือที่มาของกฎหมายขายชาติ11ฉบับและทักษิณชินวัตรก็
็ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยการอ้างว่าตัวเองจะยกเลิกกฎหมายขายชาติ11ฉบับตัวเองจะยกเลิกได้ยังไงก็ในเมื่อคุณเนี่ยเป็นตัวแทนอเมริกาคุณก็พูดไปอย่างนั้นอ่ะแล้วยกเลิกมั้ยไม่มีใช่มั้ยแล้วปตท.ก็เป็นส่วนหนึ่งของการแปรรูปด้วยชัดเจนมั้ยน้ำมัน120เหรียญต่อดอลลาร์เนี่ยมันให้อะไรบ้างน้ำมัน120เหรียญต่อดอลลาร์มันทำให้ความเย้ายวนใจของแหล่งพลังงานมันขึ้นสู่จุดพีคที่ทั้งจีนและทั้งอเมริกาทั้งยุโรปจะต้องมาต่อสู้ในเชิงการทูตใหม่ในภูมิภาคนี้โดยมีเขมรโดยมีไทยมาเป็นตัวละครและนั่นคือที่มาของการทะเลาะเบาะแว้งกันในเรื่องพรมแดนถ้าไม่ใช่อิทธิพลของอเมริกาแล้วรัฐบาลชุดพรรคประชาธิปัตย์จะออกกฎหมาย11ฉบับได้ยังไงขายชาติและจะออก MOU 2543ได้ยังไงเพราะ MOU 2543คือ MOU ขายชาติเห็นหรือยังเพราะฉะนั้นแล้วงานนี้พรรคประชาธิปัตย์คุณชวนหลีกภัยสุรินทร์พิษสุวรรณหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรจะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบตรงนี้ไม่ได้เด็ดขาดในประวัติศาสตร์ต้องจารึกไปว่าคนพวกนี้คือคนซึ่งเซ็น MOU 2543ซึ่งเป็นข้อตกลงขายชาติเห็นหรือยังกปปส.ฟังอยู่หรือเปล่าใช่ไหมยุทธศาสตร์ของอเมริกาและตะวันตกได้เปลี่ยนตัวเองมาเป็นการครอบงำทางเศรษฐกิจแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติกำหนดกติกาทางการค้าใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสารและทางโทรคมนาคมที่ตัวเองได้เปรียบให้ประโยชน์มากที่สุดและนี่คือการเกิดของทักษิณชินวัตรนี่คือการเกิดทักษิณชินวัตรทักษิณคือผลพวงของนโยบายยุทธศาสตร์รวมที่ตะวันตกแต่ละประเทศจะมีตัวแทนของพวกเขาอยู่บางครั้งเป็นตัวแทนที่ซ่อนเร้นแอบแฝงอย่างเช่นอนันต์ปัญญราชุนเป็นตัวแทนที่ซ่อนเร้นแต่ก็เป็นตัวแทนองค์กรหลายองค์กรตะวันตกก็จะใช้พลานุภาพทางองค์กรเอกชนเพื่อก่อให้เกิดความวุ่นวายในแต่ละประเทศถ้ารัฐบาลไหนตัวเองไม่ต้องการตัวเองก็จะเอาใช้องค์กรเอกชนเนี่ยใช้สื่อมวลชนที่อยู่ในมือของตัวเองอย่าไปดีอกดีใจกับ CNN อย่าไปดีอกดีใจกับ Wall Street Journalมันคือเครื่องมือทางตะวันตกทั้งสิ้นแล้วมันใช้เครื่องมือที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มันตั้งขึ้นมาที่เขาเรียกว่าสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ CFR Council of Foreign Relations ไอ้ Council บ้านเนี่ยมันตั้งในสมัยหลังสงครามโลกที่2ใครประกอบเป็นสมาชิกบ้างผมเคยเล่าให้ฟังแล้วมีกระทรวงกลาโหมกระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกาและสมาชิกที่เหลือก็คือบริษัทน้ำมันบริษัทต่อเรือบริษัทโทรคมนาคมบริษัทยาตัวร้ายๆทั้งนั้นที่มาสูบเลือดบริษัทยาเข้ามาสูบเลือดคนไทยสูบเลือดคนอินเดียสูบเลือดคนเอเชียบริษัทน้ำมันเข้ามาขุดเจาะทรัพยากรเอาเงินมายัดข้าราชการคนไทยให้สัมปทานของเราไปบริษัทโทรคมนาคมก็เข้ามาเข้าหุ้นคนโน้นเข้าหุ้นคนนี้บริษัทการเงินก็เข้ามาเล่นหุ้นในเมืองไทยเห็นไหมนี่คือสิ่งซึ่งทางตะวันตกต้องการเพราะฉะนั้นในยุคที่ทักษิณมีอำนาจทักษิณก็เลยทำตัวเหมือนผู้หญิงไทยที่นุ่งผ้าถุงแล้วไม่นุ่งเกงในแล้วก็ถลกผ้าถุงขึ้นมาแล้วก็บอกเฮ้ยใครอยากเข้ามาข่มขืนประเทศไทยเข้ามาเลยนี่คือสิ่งที่ทักษิณทำกับประเทศไทยเพราะว่ากูได้ด้วยได้เงินด้วยเผลอๆได้มันด้วย ใช่ฮะเพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นได้ชัดว่าถ้าไม่มีทักษิณก็จะมีคนอื่นขึ้นมาแทนแต่เผอิญได้ทักษิณซึ่งทักษิณใจกล้าเอามองย้อนหลังที่ผมพูดสิต้องไล่เหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ดูให้ดีๆดูให้ดีๆไม่ได้ผิดจากที่ผมพูดเลยแม้แต่นิดเดียว
หมดนี้เป็นแผนการชุดใหญ่ที่ถูกกำหนดโดยนักยุทธวิธีของฝ่ายทุนและฝ่ายความมั่นคงทางตะวันตกที่ร่วมกันวางแผนระยะยาวใช้เครื่องมือของตะวันตกไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนทุกแขนงตลอดจนองค์กรเอกชนที่ถูกจัดตั้งมาโดยตะวันตกและมีเครือข่ายอยู่ในประเทศไทยไม่ใช่ CER นะ CFR คนพิมพ์เอามือเขกกระบาลตัวเองลงไปทิ้งฉันจะไม่มองอ่ะนะจัดการเขกกระบาลเองเลยถ้าไม่เขกไอแอนหันไปเขกให้หน่อยองค์กรเอกชน NGO ในเมืองไทยหลายองค์กรเป็นสาขาย่อยขององค์กรเอกชนที่อเมริกาตั้งอเมริกาใช้องค์กรเขาจะมีองค์กรเยอะ Freedom Forum องค์กรเวทีแห่งเสรีภาพเอามาใช้ในเรื่องสื่อมวลชน liberty.org สิทธิเสรีภาพ .org พวกนี้คือพวกที่อเมริกาตั้งแล้วมี CIA หนุนหลังได้เงินมาสนับสนุนเว็บไซต์ประชาไทยก็ได้เงินมาจากพวกนี้เว็บไซต์ประชาไทยซึ่งครั้งหนึ่งมีปัญหาในเรื่องของการมาตรา112หมิ่นพรหมเดชานุภาพก็มาจากนี้ได้เงินมาจากนี้หลักฐานมีชัดเจนได้มาปีล้านกว่าบาท2ล้านบาทมันแจกไปหมดการปฏิวัติที่ยูเครนที่เขาเรียกว่า Orange Revolution การปฏิวัติส้มก็มาจากองค์กรพวกนี้เพราะต้องการปฏิวัติประธานดีของยูเครนคนแรกที่ใกล้ชิดกับรัสเซียให้ล้มลงไปแล้วเอาคนของตัวเองขึ้นมาคนพวกนี้อียิปต์ก็ใช่ใช่ไหมฮะทีนี้พอเลือกทักษิณมาแล้วเนี่ยน่าสนใจวันนี้เกิดมีธนินทร์ เจวรานนท์ก็มีธนินทร์นี่สายจีน 100% เป็นตัวแทนทุนจีนตัวแทนทุนจีนเผอิญเส้นทางที่เดินกันเนี่ยมันไม่ขัดแย้งกันเพราะจีนจะให้เข้ามาครอบงำเรื่องสินค้าทางการเกษตรแล้วก็จะเป็นตัวแทนในเรื่องของการลงทุนรถไฟความเร็วสูงส่วนของทักษิณในเรื่องตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการเงินและในเรื่องของพลังงานสังเกตสิว่า CP ไม่ได้สนใจเรื่องพลังงานนะสังเกตสิเห็นไหมไม่มีเหมือนกับแบ่งเค้กกันเรียบร้อยให้น้ำคลองกับน้ำบ่อต้องไม่ผสมกันน้ำคลองอยู่ส่วนน้ำคลองน้ำบ่ออยู่น้ำบ่อเป็นอย่างนั้นจริงๆให้ไปดูสิมีธุรกิจอะไรบ้างที่กลุ่ม CP ทำแล้วไปเกี่ยวพันกับพลังงานไม่มีอาหารสัตว์ไก่ปลาผีดิบปลาทับทิม กุ้งเอาปลาทับทิมปลาจีโมนะผมเรียกว่าปลาผีดิบไงปลาจีโมปลาออกลูกไม่ได้ผมนึกว่าปลาผีดิบไงแล้วคนที่ชอบกินปลาทับทิมเนี่ยในที่สุดก็จะกลายเป็นผีดิบไปทำไมถามว่าอาหารที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นการร่างกายของประชาชนใช่ทีนี้พอมีธนินทร์ เจวรานนท์ขึ้นมาปังปั๊บเนี่ยในยุคหลังเนี่ยมันก็เลยกลายเป็น2ขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจที่ด้านหนึ่งฝรั่งหนุนด้านหนึ่งจีนหนุนด้านหนึ่งจีนหนุนจำได้ไหมที่คุณธนินทร์ให้สัมภาษณ์เงินในโลกนี้เป็นของ CP คนดีที่สุดในโลกนี้เป็นของ CP ทรัพยากรธรรมชาติเป็นของ CP จะพูดอย่างนี้ได้ไงถ้าไม่มีคนหนุนหลังเห็นหรือยังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในขณะนี้เนี่ยนี่คือกุญแจตัวการสำคัญที่สุดในการหนุนหลังให้มีกระบวนการล้มล้างสถาบันกษัตริย์คืออเมริกาเพราะว่าถ้ากษัตริย์แข็งแรงสถาบันกษัตริย์มั่นคงสถาบันกษัตริย์เป็นตัวเบรกตัวสุดท้ายที่จะไม่ให้มีการทำอะไรแล้วเป็นการครอบงำหรือซื้อประเทศไปทั้งหมดได้ก็ไปดูโครงการพระราชดำริทุกโครงการสิ
มัน against CP หมดเลยโครงการพระราชดำริให้พึ่งตัวเองและนี่คือคำตอบว่าทำไม CFR Council of Foreign Relations มันถึงมีนักเขียนที่มันจ้างมาประจำแล้วเขียนวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์ไทยตลอดเวลาและนี่คำตอบว่าทำไมมันถึงพูดตลอดเวลาว่ามาตรา112กำจัดสิทธิเสรีภาพไม่ควรจะมีเพราะว่ากษัตริย์ไทยหรือสามกษัตริย์เป็นก้างขวางคอพวกมันวันนี้ถ้าเราไม่มีกษัตริย์วงเล็บกษัตริย์ที่ดีนะประเทศไทยจะเป็นยังไงกะลียุคคุณประยุทธ์ขึ้นมาประวิตรวงสุวรรณขึ้นมาจะมีคนยอมไหมไม่มีคนยอมอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นมาฝ่ายนี้จะยอมไหมก็ไม่ยอมเพราะฉะนั้นคุณอุปการของสามกษัตริย์และกษัตริย์ไทยเราสำคัญมากและนี่คือคำตอบว่าทำไมทักษิณถึงต้องจับตั้งสมเด็จเกี่ยวโดยผ่านวิษณุเครืองามให้เป็นรักษาการสมเด็จสังฆราชและเอามาหนุนธรรมกายให้โตขึ้นเพื่อเป็นฐานทางการเมืองตัวเองเข้าใจหรือยังตอนนี้เข้าใจหรือยังอ่านภาพต้องอ่านให้ครบถ้วนที่ปรึกษาของทักษิณที่เป็นฝ่ายซ้ายแต่ละคนล้วนแล้วแต่ไม่ต้องการสถาบันกษัตริย์ทั้งสิ้นที่มาของปฏิญญาฟินแลนด์จำได้ไหมที่ผมโดนฟ้องไม่รู้กี่คดีและศาลยกฟ้องไปเนี่ยก็คือการคุยกันว่าจะทำยังไงจะยึดประเทศไทยแล้วหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์นั่นคือที่มาของปฏิญญาฟินแลนด์ไปดูสิไอ้คนที่ล้มล้างกษัตริย์ทุกคนที่มีเรื่องมีราวทุกคนเนี่ยถ่ายรูปกับทักษิณทั้งนั้นแล้วคุณจะบอกคุณไม่เกี่ยวข้องได้ยังไงใช่ไม่ใช่ไอ้อเนกชัยชนะอย่างเงี้ยไอ้ชูพงษ์ถี่ถ้วนอย่างเงี้ยแต่ละคนยืนกุมไข่กับทักษิณกระลิ่มกระเลียอ้าปากให้มันเอาสากกระเบือยัดปากเห็นหรือยังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วประเทศไทยในขณะนี้มีหน้าที่อย่างเดียวต้องทำให้สถาบันกษัตริย์ให้เข้มแข็งใช่ไหมใช่ต้องมีแต่ทางเชิดชูสถาบันกษัตริย์หาทางให้พระเจ้าอยู่หัวอยู่ไปนานๆหรือใครก็ตามที่ขึ้นมาจะต้องเป็นกษัตริย์ที่มีทศพิธราชธรรมเพราะมีสถาบันกษัตริย์ที่มีกษัตริย์ที่มีทศพิธราชธรรมเท่านั้นที่จะทำให้ประเทศไทยอยู่รอดได้อยู่รอดจากไอ้พวกสัตว์นรกพวกนี พฤษภาคม 2557การปฏิวัติมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมจากที่ผมพูดมาเร็วลงไม่มียังเป็นในกรอบเดิมอยู่เหมือนเดิมยังเป็นในกรอบของการเลือกตั้งชุดภาษาทางสากลของทางตะวันตกต้องมีการเลือกตั้งโรดแมปคือการเลือกตั้งไปดูการเลือกตั้งที่เยอรมันมันดีกว่าโน่นนี่นั่นแต่ปัญหาหัวใจพื้นฐานของสังคมไทยที่ต้องการแก้ไม่มีใครแตะต้องเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีเลยไม่มีเลยเห็นไหมตอนนี้เข้าใจหรือยังว่าเรามาถึงวันนี้ได้ยังไงเราเป็นแค่เบี้ยตัวหนึ่งของทุนสามาทางตะวันตกและความอหังการมังกาของจีนที่ต้องการจะรุกคืบเข้ามาในภูมิภาคนี้แล้วใช้ประเทศไทยเป็นเวทีสู้รบกันวันนี้ผมดูเหมือนจะเป็นคนที่ยอมแพ้หรือเปล่าฟังจากการพูดวันนี้ดูเหมือนผมจะหยุดทำเอสซีบีหรือเปล่าเข้าใจหรือยังเข้าใจบ่ให้มันรู้บ้างไผเป็นไผอะฮะพอดี 11:30 นพักเดี๋ยวกลับมา off the record สะใจมายุ้ยวันนี้